ันทองประสมสู้มา2ปีตามของคืนชิ้นสุดท้ายพีคมากต้องขึ้นศาลฟ้องเอาคืนบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 16:02 น.สู้มาเกือบ2ปีสำหรับผู้จัดละครสาวคนเก่งแอนทองประสมก่อนหน้านี้ที่โดนคนใกล้ชิดยกเขากวาดทรัพย์สินไปเกือบ20ล้านล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าได้ตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปได้เกือบหมดทุกชิ้นแล้วแต่เหลือชิ้นสุดท้ายที่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องเอาคืนตอนนี้คดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเหลืออีกชิ้นหนึ่งค่ะและเป็นชิ้นที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ของมั่นแต่เป็นของที่มีมูลค่าทางใจและมูลค่าที่สุดและมันต้องมีขึ้นโรงขึ้นศาลส่วนชิ้นอื่นๆที่ได้กลับคืนมาเป็นการเจรจากันเพื่อจบปิดด้วยความรับผิดชอบของเราและคนที่รับจำนำไปเราเจรจาทุกคนก็น่ารักหมดเลยค่ะก็ให้ความร่วมมือที่ดีจำนวนเงินที่ได้กลับคืนมาอย่าถามเลยค่ะยังไงแอนก็เสียค่ะคือแอนต้องเสียเงินเอาของของตัวเองคืนมาซื้อกลับมาเองอย่าไปลงรายละเอียดกับมันเลยค่ะหัวเราะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเอาเป็นว่าหลายการดีลหลายมิติแต่จบลงด้วยดีแต่มีอันสุดท้ายนี่ค่ะที่ดีลไม่ได้เลยต้องดำเนินการต่อไปเขาไม่ยอมขายหรือไม่ยอมคืนมันยังคุยกันไม่ลงตัวยังต้องไปต่อมูลค่ามันเยอะไหมเยอะค่ะหลายล้านตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเข้าใจตัวเขาก็คงเสียดายตอนนี้แอนอยากพูดมากแอนเล่าได้เต็มที่หมดเลยแค่มันอยู่ในกระบวนการที่แอนต้องเตรียมตัวเพื่อไปต่อสู้ต่อแอนไม่อยากพูดอะไรออกไปก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวใกล้ความจริงทุกคนจะต้องได้ไปเจอแอนแน่นอนและจะได้สัมภาษณ์ในแต่ละรายละเอียดแอนสู้มาเกือบ2ปีแล้วค่ะที่แอนอยู่กับเรื่องเหล่านี้มาแต่โอเคค่ะแอนก็สู้ของแอนผ่อนคลายมากขึ้นไหมยิ่งลุ้นนะคะมันเหมือนลุ้นละครตอนจบมันยังไงนะคดีมันจะยังไงทำละครได้ทำละครเรื่องตามหาเพชรของฉันเป็นละครเรื่องใหม่หัวเราะแอนยังดูได้ของครบกว่าคิมเบอร์ลี่คิมไม่ได้อะไรเลยเพราะของแอนแอนตามล่าแอนรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ของคิมมันถูกไปไหนไม่รู้เลยหาไม่เจอแต่ของแอนมีหลักฐานการรับจำนำมันยังอยู่ในกระเป๋าที่เขาถือไว้ที่ตัวเราได้มาเลยตามทันยังโชคดีจะเริ่มตัดสินเมื่อไหร่เร็วๆนี้ค่ะมีลุ้นไม่ค่ะแอนแค่มีพลังในการต่อสู้แต่มันเป็นแบบไหนแอนเดาไม่ได้เลยตลอด2ปีไม่เคยถอดใจว่าจะไม่เอาแล้วถอดไม่ได้ค่ะแอนไม่ยอมบอกตัวเองยังไงมันต้องเป็นพื้นฐานใหม่ถ้าแอนทำได้มันจะดีสำหรับทุกคนแอนขอแค่นี้ถ้าแอนทำได้มันจะดีสำหรับคนอื่นๆในครั้งต่อๆไปด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนัดเคลียร์ผู้ว่าแบงค์ชาติปรับความเข้าใจย้ำต้องทำงานร่วมกันละมุนละม่อมการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 16:02 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนัดเคลียร์ผู้ว่าแบงค์ชาติปรับความเข้าใจให้ตรงกันย้ำต้องทำงานร่วมกันละมุนละม่อมขอคุยกันมากขึ้นมองภาพเศรษฐกิจตรงกันวันที่15พฤษภาคม67นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าในวันที่16พฤษภาคมมีนัดหารือกับนายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกันและหารือถึงแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในการดูแลเศรษฐกิจประเทศให้มีความสอดคล้องกันส่วนกรณีจะแบ่งงานภายในกระทรวงการคลังใหม่หรือไม่หลังจากนายกฤษดาจีนวิจารณะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังลาออกนั้นนายพิชัยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการแบ่งงานใหม่ส่วนตัวต้องการดูแลกรมบัญชีกลางเพียงกรมเดียวเท่านั้น
พื่อให้มีเวลาประชุมงานที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่หน่วยงานอื่นๆที่เหลือต้องการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังทั้งสองท่านเป็นผู้ดูแลส่วนตัวอยากได้คนที่มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งมาช่วยงานผมอีกหนึ่งท่านโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่ขับเคลื่อนและเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวว่าการทำนโยบายการคลังจำเป็นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการเงินส่วนความสัมพันธ์กับธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งสำคัญต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันละมุนละม่อมต้องทำงานร่วมกันให้ได้ต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันรวมถึงต้องไปด้วยกันให้ได้ขณะที่ในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็ต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการของนโยบายการคลังว่าเรามีหลักคิดอย่างไรต้องยึดมั่นแต่ก็ต้องทำงานร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ได้จริงๆจุดต่างของคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยคือการประเมินเศรษฐกิจที่ยังไม่ตรงกันแต่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการคุยกันบ่อยๆและคุยกันในเชิงประสิทธิภาพเพื่อทำให้สามารถมองเศรษฐกิจได้ใกล้เคียงกันว่าปัจจุบันเศรษฐกิจอยู่ในสถานภาพไหนซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามองเศรษฐกิจในสถานภาพที่ตรงกันก็จะทำให้มีนโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่เหยียบคันเร่งและเหยียบเบรกได้พร้อมกันมากขึ้นซึ่งปัจจุบันยังต้องมีการคุยกันให้มากขึ้นและมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ฝั่งการคลังและฝั่งการเงินจะต้องมีการหารือร่วมกันทัพทีมฟิล์มเปิดใจเล่นซีรีส์ยูริครั้งแรกไม่คาดหวังแต่อยากให้คนเห็นเคมีบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 16:12 น.นักแสดงสาวทัพทีมอัญญรินทร์และฟิล์มเชลิสาเล่นซีรีส์ยูริด้วยกันครั้งแรกในเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ความรักของเพศเดียวกันในราชสำนักเผยอยากให้เห็นเคมีคู่ไม่รู้ใครจะว่ายังไงแต่เราว่าดีล่าสุดวันที่16พฤษภาคมที่งานบวงสรวงละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ณศาลพระพรหมไทย PBS ไทย PBSนักแสดงนำของเรื่องได้เปิดใจการเล่นซีรีส์ยูริครั้งแรกพร้อมเชิญชวนคนมาดูมั่นใจนอกจากให้ความบันเทิงยังให้สาระดีๆได้มาเล่นแนวใหม่เป็นความรักระหว่างผู้หญิงด้วยกันเป็นไงบ้างทัพทิมเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับทัพทิมเป็นอะไรที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทที่เราจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกออกมาซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมือนความรู้สึกที่เราเคยเล่นผ่านมาทั้งหมดในเรื่องของการนึกคิดของตัวละครประกอบกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่พีเรียดเป็นสมัยของรัชกาลที่3ก็จะมีองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นเรื่องคาแรคเตอร์หลักๆเลยที่ต้องปรับก่อนเลยมันต่างจากพีเรียดทุกเรื่องที่เคยเล่นมาเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาแล้วมีโอกาสได้เข้าไปเป็นหม่อมอยู่ในวังเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุคลิกแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นจากกลอนยาวที่ประพันธ์ขึ้นก็รู้เลยว่าต้องเป็นบุคลิกที่ไม่ได้สง่าผ่าเผยแบบที่เคยเล่นโดยหม่อมเป็ดชอบเดินบิดไปบิดมาเหมือนเป็ดเราก็พยายามดูบุคลิกท่าทางให้เหมือนคนในอดีตฟิล์มในขณะที่พี่ทัพทีมปรับท่าเดินแต่เราปกติเป็นคนเดินสบายๆอยู่ในชีวิตจริงก็ต้องปรับให้ดูองอาจขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงขั้นเจ้าขุนมูลนายมากแล้วอย่างเรื่องคาแรคเตอร์ต่างๆรู้สึกว่าตัวฟิล์มโชคดีว่าไม่ได้ปรับมากเพราะไม่ใช่สาวหวานแต่ต้องย้อนไปเรื่องของการทำการบ้านโชคดีที่หม่อมสุดเขาเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนเห็นหน้าแบบนี้ฉันแต่งกลอนเป็นนะคะแต่งได้แต่เราไม่ได้เก่งมากเดี๋ยวไว้แต่งจีบได้ได้เอาความสามารถในการแต่งกลอนมาใช้ไหมฟิล์มเดี๋ยวในเรื่องนี้ค่ะคุณสุดเขาเป็นคนที่เรียกว่าอ่านออกเขียนได้
ดังนั้นเขาจะสามารถเขียนหนังสือเขียนกลอนได้ในเรื่องเรารู้สึกว่ามีความใกล้เคียงมีการท่องกลอนจีบสาวฟิล์มว่ามันเป็นความโรแมนติกในเชิงสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กมันคอลหากันไม่ได้เลยการที่เขียนกลอนให้การคิดว่ามันเป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้คุณสุดเขาก็จะมีและเราก็สามารถอ่านกลอนและไม่ต้องเปิดพจนานุกรมและจะมีกลอนค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องไปซ้อมแล้วการแสดงออกของความรักแบบนี้ในสมัยนั้นเป็นอย่างไรทับทิมจากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางทีมแล้วก็ที่ปรึกษาที่เป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของประวัติศาสตร์อยู่แล้วเรามีการทำการบ้านมีการเวิร์กช็อปอยู่แล้วให้เข้าใจองค์รวมทั้งหมดในสมัยรัชกาลที่3ว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงมีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญอะไรต่างๆเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะให้เราทุกคนได้เข้าใจว่าในสมัยนั้นเป็นประมาณไหนแล้วเราก็สามารถดึงตัวเองเข้าไปอยู่ในยุคนั้นได้ฟิล์มเข้าฉากพระนางเขินไหมฟิล์มมันไม่ได้เขินจนเล่นไม่ออกนะแต่มันเขินเพราะเขาคือหม่อมคำอ่ะแต่มันจะมีฉากแรกที่เจอกันเราอาจจะไม่ได้เขินมากเพราะเราเป็นฝ่ายตกหลุมรักดังนั้นความกรุ้มกริ่มก็จะมีแต่ว่าเขินมันคือเขินแบบรักจะไม่ใช่เขินแบบเล่นไม่ออกมันแยกกันเริ่มถ่ายทำยังทับทิมถ่ายไปแล้ว1คิวค่ะบรรยากาศในกองถ่ายเป็นไงบ้างทับทิมสนุกค่ะแล้วได้เจอกับนักแสดงคับข้างมากเลยเรื่องนี้คือนักแสดงเยอะมากๆแล้วก็มีรุ่นที่หลายๆคนที่เป็นนักแสดงมากฝีมือทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยทุกคนมีประสบการณ์ด้านการแสดงทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วมันทำให้เรารู้สึกจริงๆว่าเราอยู่ในยุคนั้นจริงๆนะด้วยสถานที่และด้วยคาแรคเตอร์ที่ทุกคนแสดงออกมาฟิล์มต้องชมทีมว่าเขาเซตเก่งมากในเรื่องของการบล็อกช็อตกล้องทับทีมเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมฟิล์มแน่นอนว่าเราไม่สามารถย้อนไปในสมัยรัชกาลที่3ได้จริงๆเราต้องหาสถานที่มีอยู่จริงแต่ต้องย้อนไปในสมัยนั้นเพราะสถาปัตยกรรมต่างๆรู้สึกว่าคนดูน่าจะรู้สึกคุ้มเราพยายามถ่ายออกมาให้ดีที่สุดอย่างพวกวัดวังต่างๆจะได้เห็นกันอย่างจุใจเต็มที่อะไรที่มีในปัจจุบันเราก็พยายามหลบความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือหลายๆท่านทับทิมดีใจค่ะโดยส่วนตัวชอบแล้วก็หาโอกาสที่จะร่วมงานกับรุ่นที่เก่งๆทุกคนอยู่แล้วมาเรื่องนี้คิดว่าเราน่าจะต้องได้อะไรกลับไปแน่นอนเดี๋ยวต้องแอบขอเทคนิคฟิล์มดีใจอย่างที่โออนุชิตเราก็ติดตามหลายเรื่องพี่นกสิงใจเราคือแฟนคลับเอาจริงๆเวลาเจอพี่นกจะเขินมากทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงก็เล่นมุกใส่แต่คือชอบพี่นกมากค่ะแล้วก็ติดตามผลงานมาตลอดตั้งแต่เด็กๆเราก็ดูผลงานทั้งละครทีวีละครเวทีรู้สึกอยากขอวิชาแต่ต้องกล้าเข้าไปคุยด้วยก่อนฝากละครเรื่องนี้ฟิล์มก็ขอฝากละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ทางไทย PBS นะคะเป็นละครที่เสนอเรื่องความเท่าเทียมทางเพศด้วยอยากให้ทุกคนเปิดใจดูหวังว่าจะเป็นสื่อดีๆให้กับทุกคนและจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับสังคมของเราฝากคู่ของเราเอาไว้ในใจของทุกคนด้วยเพราะตั้งใจมากอยากให้เห็นเคมีของเราสองคนนะคะไม่รู้ใครจะว่ายังไงแต่เราว่าดีจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่เลยไหมฟีนไม่รู้ไม่ได้คาดหวังฟีนรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงทัพทีมก็เป็นนักแสดงที่เก่งมากก็ไม่รู้ว่าคาดหวังยังไงทัพทีมสบายใจมากๆที่เล่นกับน้องนะคะเพราะเราเคยเจอกันอยู่แล้วเรารู้จักกันอยู่มันทำให้การทำงานง่ายหวังว่าทุกคนจะเห็นความน่ารักยังไงก็ขอฝากละครเรื่องนี้เพราะนอกจากจะให้เรื่องราวของความบันเทิงแล้ว
ยังมีสาระต่างๆสอดแทรกเข้าไปด้วยถ้าคนดูเรื่องนี้จะทราบเลยว่าในยุคสมัยนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างที่สำคัญและแน่นอนเรื่องของความบันเทิงเรื่องราวความรักสุดเข้มข้นเป็นการต่อสู้เพื่อความรักในอีกรูปแบบหนึ่งเราจะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุจะเป็นยังไงก็อย่าลืมมาลุ้นช่วยพวกเราด้วยนะคะ